วัสดุดีมากครับถึงจะดูเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถขยายออกมาได้ด้วยสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์นะครับวันนี้ผมมีกล้องติดรถยนต์ที่เป็นแบบกระจกมองหลังมาแนะนำอีกแล้วนะครับตัวนี้เลยครับ Nanotech K10 ครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงโอเคครับมาแกะกล่องกันเลยครับกล้องกระจกติดรถยนต์ K10 นะครับแล้วก็มีตัวยึดติดกับกระจกมองหลังมาให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกล้องมองหลังนะครับตัวนี้นี่เป็นกล้องมองหลังแบบลูกเต๋านะขนาด 720p นะที่สำคัญครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับมีสายพาวเวอร์มาให้ครับแล้วก็มีคู่มือการติดตั้งครับตัวกระจกของกล้อง K10 นะครับเป็นแบบสีใสครับวัสดุดีมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยมีส่วนที่เป็นโลหะครับแล้วก็ครอบไว้กับส่วนที่เป็นพลาสติกครับทำให้ดูสวยงามครับถ้าเรากล้อง K10 ไปเทียบกับกล้องกระจกรุ่นอื่นๆครับจะเห็นว่าเล็กกว่าครับแต่ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะกล้องกระจก K10 เนี่ยนอกจากจะมีเลนส์แบบ wide angle 170 องศาที่ปรับได้รอบทิศทางแล้วยังสามารถสไลด์ขยายเพื่อไปติดกับกระจกขนาดใหญ่อย่างรถ BM หรือรถ Benz ได้อีกด้วยตรงใกล้ๆลำโพงมีปุ่มรีเซ็ตซ่อนอยู่ภายใต้สัญลักษณ์ตัว R แบบนี้ครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีไมค์แบบ built-in สามารถบันทึกเสียงภายในรถได้อีกด้วยครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านล่างครับกดง่ายมากครับสำหรับเปิดปิดหน้าจอส่วนด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบสาย power ช่องเสียบกล้องมองหลังแล้วก็สาย micro SD ครับจ้าเอมาเสียบกล้องดูกันเลยโอ้โหเห็นโลโก้ Nanotech ชัดเจนครับของแท้แน่นอนครับเปิดกล้องมาชอบมากๆเลยครับกับมุมมองแบบไฟสกรีนครับจอเห็นเต็มตาเหมือนมองกระจกจริงๆเลยแต่นี่เรากำลังมองผ่านกล้องอยู่นะเนี่ยซึ่งเลนส์ไวด์แองเกิลทำให้เรามองเห็นภาพได้กว้างกว่าปกติที่เราเคยมองครับเห็นราคาเบาๆแต่ฟังก์ชันไม่ไก่กานะจ๊ะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนแบบสัมผัสหน้าจอครับกดเข้ามาในเมนูโฮมครับปุ่มใหญ่ๆเห็นชัดๆกันไปเลยการบันทึกวิดีโอการถ่ายภาพการเล่นย้อนหลังและการตั้งค่าเข้าสู่เมนูการตั้งค่า Nanotech K10 รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบครับในการบันทึกสามารถเลือกรายละเอียดความคมชัดได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังสามารถเลือกฟังก์ชันปรับชดเชยแสงการเลือกวิสัยทัศน์ตอนกลางคืนครับเลือกตรวจจับการเคลื่อนไหวระบบสั่นสะเทือนและอื่นๆอีกมากมายสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนภาษาครับกดเมนูภาษาอ้าวมีแต่ภาษาไทยซะงั้นน่ะแหมแล้วคนที่รู้สึกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยแสงมันสว่างคมชัดเหลือเกินครับแยงลูกตาเกินไปซะหน่อยนะเราก็สามารถเลือกปรับระดับความสว่างของหน้าจอได้ถึง3ระดับครับกล้องหน้าก็ลองไปแล้วมาลองกล้องหลังกันดีกว่านะครับกล้องหลังเป็นกล้องแบบลูกเต๋า wide angle เหมือนกัน 720p ครับตัวนี้เนี่ยสีค่อนข้างจะสิดๆครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันค่อนข้างสว่างมากครับมองเห็นในที่มืดเนี่ยดีเหลือเกินครับส่วนที่สว่างเนี่ยแสงอาจจะดูโอเวอร์นิดๆครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ดีเลยครับอ่ะรีวิวกันให้ดูแล้วครับเพื่อนคนไหนอยากจะได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งกันเองเลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ